สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูปริชาทองสะอาดนะคะคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของการใช้ like ตามด้วยกริยานามหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า g r e r n t นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องหยิบหนังสือ English exercise นะคะแล้วเปิดไปที่หน้า25เราจะเริ่มเรียน ในหน้า25 30นะคะเป็นเนื้อหาของเรื่องนี้ค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือนักเรียนสามารถดูตามได้จากในใบความรู้ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะไปค่ะเราไปเรียนรู้กันก่อนที่เราจะไปเรียนในรายละเอียดของเนื้อหานะคะเราไปทบทวนกันก่อนนะคะในเรื่องของ gerund ว่านักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าคำว่า gerund ในภาษาไทยเราเรียกว่ากริยานามนะคะกริยานามคืออะไรก็คือคำกริยาที่เปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามนะคะสามารถทำได้ง่ายๆก็คือโดยการเติม ing ที่ท้ายคำกริยายกตัวยอย่างเช่นคำว่า play ปกติเป็นคำกริยาแปลว่าเล่นเด็กๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอเราเติม ing ไปเปลี่ยนจาก play เป็น playing เปลี่ยนจากเล่น กลายเป็นการเล่นเป็นคำนามเรียบร้อยแล้วค่ะหรือคำว่า drink แปลว่าดื่มพอเราเติม ing เข้าไปกลายเป็น drinking แปลว่าการดื่มนั่นเองค่ะเรามารู้จักกับคำว่า like กันก่อนนะคะคำว่า like แปลว่าชอบเราจะใช้บอกความชอบกับกิจกรรมต่างๆหรือว่าคำนามต่างๆนะคะ แต่ว่ามีวิธีการเขียนในประโยคแตกต่างกันค่ะเพราะว่าคำว่า like ตรงนี้สามารถเติม s เข้าไปได้นะคะเด็กๆ like ที่เติม s เราจะใช้กับประธานที่อยู่ในกลุ่มของเอกพจน์นะคะหรือว่าประธานคนเดียวนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น he she it a boy that man หรือชื่อคนคนเดียวอย่างเช่น Emma Danny นะคะ สำหรับ like ในแบบที่ไม่เติม s นั้นก็คือตัวปกติของมันนะคะ like ปกติเราจะใช้กับกลุ่มประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะซึ่งก็คือประธานหลายๆคนนะคะยกตัวอย่างเช่น I, you, b e they, the children, these boys, Mark and I เห็นไหมคะเราจะแยกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของประโยคกันค่ะ การใช้ล k e แล้วตามด้วยกริยานามเราสามารถเขียนประโยคได้3รูปแบบนะคะนั่นก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบแรกก็คือประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะประโยคบอกเล่าเรามีโครงสร้างประโยคแบ่งออกเป็น2กลุ่มซึ่งก็คือกลุ่มของประธานเอกพจน์และกลุ่มของประธานพหุพจน์นะคะเราไปดูที่กลุ่มแรกประธานเอกพจน์ก่อนค่ะ เราก็จะขึ้นต้นประโยคด้วยประธานเอกพจน์ซึ่งเป็นคนคนเดียวใช่ไหมคะแล้วตามด้วย like ตามด้วย gerund ตามด้วยส่วนขยายแล้วก็จบด้วยเครื่องหมาย full stop นะคะสำหรับแบบที่สองก็คือสําหรับประธานพหูพจน์ก็จะขึ้นต้นด้วยประธานพหูพจน์เช่นกันคะ่ะแล้วก็ตามด้วย like ตามด้วย gerund ตามด้วยส่วนขยาย แล้วก็จบปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย f u l l stop เช่นกันค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตรงนี้คุณครูจะยกตัวอย่างประโยคในแบบที่ว่าทั้งประธานเอกพจน์และผู้โพปต์คู่กันไปนะคะให้นักเรียนสังเกตวิธีการใช้ like ในประโยคด้วยนะคะประโยคแรกค่ะ Danny likes playing football Danny likes playing football สังเกตที่คำว่า like นะคะเติม s เข้าไปเพราะว่า Danny เป็นประธานในกลุ่มของเอกพจน์ค่ะประโยคต่อไป We like drinking milk. We like drinking milk. เห็นไหมคะคำว่า we เป็นประธานในกลุ่มของพหูพจน์ดังนั้น like จึงไม่ต้องเติม s ค่ะดูกันต่อเลยนะคะประโยคนี้บอกว่า she likes hiking ผู้หญิงคนนี้ชอบการเดินป่าเดินเขานะคะประโยคต่อไปบอกว่า I like riding my bike ไปดูกันต่อเลยค่ะประโยคนี้บอกว่า that man likes canoeing that man likes canoeing ชอบการพายเรือแคนูนะคะประโยคต่อไปบอกว่า you like swimming You like swimming เห็นไหมคะนักเรียนเริ่มสังเกตเป็นแล้วใช่ไหมคะเรื่องของวิธีการใช้ like ตามด้วยกริยานามนะคะคราวนี้เรามาดูประโยคในรูปแบบที่สองซึ่งก็คือประโยคปฏิเสธกันนะคะสำหรับประโยคปฏิเสธเราจะใช้กริยาช่วยซึ่งก็คือ do และ does นะคะ เพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราเติม not หลัง do และ does ด้วยนะคะโดยในประโยคเราจะใช้ do not หรือ does not แบ่งแยกตามประธานเช่นเดิมนะคะแต่ว่านักเรียนสามารถเปลี่ยนจาก do not กับ does not เป็นรูปย่อได้ค่ะ do not นักเรียนสามารถย่อได้ว่า don't ส่วน does not นักเรียนสามารถย่อได้ว,ว่า doesn't ทีนี้เราไปดูโครงสร้างประโยคกันค่ะกลุ่มแรกกลุ่มของประธานเอกพจน์จะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย doesn't like ตามด้วย d e r u n t ตามด้วยส่วนขยายนะคะสำหรับประธานกลุ่มที่สองกลุ่มของพหูพจน์จะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย don't like ตามด้วย d e e u n t ตราด้วยส่วนขยายค่ะเรารู้โครงสร้างประโยคกันแล้วนะคะสำหรับประโยคปฏิเสธคราวนี้เรามาดูที่ตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคแรกบอกว่า James doesn't like going shopping James doesn't like going shopping ดูสีหน้าของเจมส์สิคะแปลว่าไม่ชอบมากๆเลยประโยคต่อไปค่ะ I don't like eating hamburgers I don't like eating hamburgers. ฉันไม่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์นะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรทานเยอะนะคะเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์มันเป็นจัง food ไม่มีประโยชน์ค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะสำหรับประโยคนี้บอกว่า Monica doesn't like inline skating. Monica doesn't like inline skating. ไหมคะหกล้มหกลุกไปหมดเลยแปลว่าไม่ชอบแล้วล่ะคะ่ะประโยคต่อไปค่ะ Mark and I don't like skiing Mark and I don't like skiing ฉันและมาร์ไม่ชอบการเล่นสก,กีเลยจริงๆแย่ yeah, เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะสำหรับประโยคนี้บอกว่า He doesn't like watching a car He doesn't like watching a car ไม่ชอบการล้างรถนะคะประโยคต่อไปค่ะ We don't like ice skating We don't like ice skating เห็นไหมคะไม่ชอบการเล่นไอซ์สเกตเลยอาจจะทำให้หกล้มก็เลยเข็ดไม่อยากเล่นต่อไปแล้วก็เลยไม่ชอบนั่นเองนะคะ รูปแบบประโยครูปแบบที่3ก็คือประโยคคำถามนะคะตรงนี้คุณครูคนำเสนอ yes no question ไว้นะคะสำหรับในประโยคคำถามเราก็ยังคงใช้กริยาช่วย do และ does อยู่นะคะเหมือนกันกับประโยคปฏิเสธเลยเพียงแต่ว่า do และ does ในประโยคคำถามนี้เราจะนำไปวางไว้หน้าประโยคก็คือเป็นตัวแรกตัวขึ้นต้นประโยคเลยนะคะ ไปดูที่โครงสร้างประโยคกันเราแบ่งประธานออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มของเอกพจน์และพะหูพจน์เช่นเดิมค่ะโครงสร้างในกลุ่มของประธานเอกพจน์เราจะขึ้นต้นประยยคคำถาม yes/no question ด้วย d a s ตามด้วยประธานเอกพจน์ตามด้วย like ตามด้วย g j o u n ตามด้วยส่วนขยายปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะสำหรับประธานในกลุ่มของพหูพจน์ เราจะขึ้นต้นด้วยดูตามด้วยประธานเพหูโพสน์ตามด้วย like ตามด้วย gerund ตามด้วยส่วนขยายและปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark เช่นกันค่ะการตอบคำถามนะคะสำหรับคำถามที่เป็น yes no question คำตอบจะตอบ yes หรือไม่ก็ no นะคะสำหรับกลุ่มประธานเอกพจน์ถ้าตอบ yes ก็จะตามด้วย ประธานแล้วก็ตามด้วย d o e s แต่ท่าน No ก็จะใช้ประธานแล้วก็ตามด้วย das ซึ่นสำหรับกลุ่มของประธานพหูพจน์ตอบ yes ตามด้วยประธานตามด้วย do ท้า no ก็จะตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย don't นะคะนักเรียนสังเกตว่าหลังคำว่า yes และหลังคำว่า no ทั้งสองรูปแบบเนี่ย เวลาที่เราตอบคำถาม yes no แบบนี้หลัง yes หลัง no จะต้องมีเครื่องหมายคอมม่าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆเ,เราไปดูตัวอย่างประโยคคำถามแบบ yes no question กันเลยนะคะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างคำถามและวิธีการตอบคำถามให้ด้วยค่ะพร้อมกันไปเลยค่ะประโยคแรกถามว่า does he like reading books does he like reading books เห็นไหมคะประธานเป็น he เป็นกลุ่มของเอกพจน์เรช d ด e สขึ้นต้นประโยคแล้วก็ตามด้วยประธานตามด้วย like ตามด้วย r e a d i n g books ใส่เครื่องหมาย question mark เป็นประโยคคำถามเรียบร้อยค่ะวิธีการตอบคุณครูบอกแล้วว่าสามารถตอบ yes หรือ no ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูยกตัวอย่างทั้งสองแบบมาให้ดูในคราวเดียวกันเลยนะคะจะได้เข้าใจไปเลยทีเดียวค่ะคำตอบตรงนี้เราก็จะตอบได้ว่า Yes he does หรือ No he doesn't ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ Does Sandra like watching birds Does Sandra like watching birds คำตอบก็จะตอบว่า Yes she does หรือ No she doesn't ไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับคำถามนี้ถามว่า Does Alice like surfing Does Alice like surfing ตอบค่ะตอบได้ว่า Yes she does หรือ No she doesn't คำถามต่อไปเป็นกลุ่มประธานพะหะพุพ์นะคะคำถามถามว่า Do the children like drawing pictures Do the children like drawing pictures คำตอบก็ตอบได้ว่า Yes they do กับ No they don't นักเรียนสังเกตอีกครั้งนะคะในประโยคคำถามคุณครูใช้คำว่า the children children ตรงนี้เป็นพหูพจน์เพราะว่าหมายถึงเด็กๆหลายคนนะคะ เวลาในประโยคคำตอบ Yes กับ No เนี่ยคุณครูเปลี่ยนใช้คำสรรพนามแทนเด็กๆเ,เหล่านั้นคุณครูใช้ day เพราะว่าเด็กหลายคนเราสามารถใช้คำสรรพนาม day แทนได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเด็กๆต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยค่ะไปดูคำถามต่อไปกันนะคะภาพขึ้นมาแล้วค่ะคำถามถามว่า Do They like cooking. Do they like cooking? พวกเขาชอบการทำอาหารหรือไม่คำตอบสามารถตอบได้ทั้ง yes และ no นะคะถ้าตอบ yes เราจะตอบว่า yes they do หรือ no they don't ดูคำถามต่อไปกันค่ะคำถามนี้ถามว่า do Anita and her friend like singing? Do Anita and her f r i e n d like singing? ตอบ Yes they do หรือ No they don't คำถามนี้ถามว่า Do you like playing tennis? Do you like playing tennis? ตอบ Yes I do หรือ No I don't สำหรับเนื้อหาบทเรียนจบไปแล้วนะคะตอนนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะคำสั่งบอกว่าให้เปลี่ยนประโยคที่กำหนดให้อยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธและคำถามนะคะนักเรียนจะต้องมีหน้าที่เปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธและคำถามนั่นเองค่ะเราไปดูประโยคแรกกันค่ะข้อที่1ให้ประโยคมาว่า they like doing homework they like doing homework ประโยคแรกที่จะต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราเรียนไปแล้วว่าการจะทําให้เป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ don't กับ doesn't ใช่ไหมคะทีนี้เรามาพิจารณากันที่ตัวประธานของประโยคค่ะประโยคนี้ประธานของประโยคก็คือ they they ในที่นี้เป็นประธานในกลุ่มของพหูพจน์ดังนั้นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ don't ใช่ไหมคะประโยคปฏิเสธเราก็จะได้ว่า They don't like doing homework. They don't like doing homework เป็นประโยคปฏิเสธแล้วใช่ไหมคะต่อไปเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถาม yes/no question ค่ะเมื่อเราใช้ don't ในประโยคปฏิเสธกริยาช่วยก็คือ do ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถสังเกตในประโยคปฏิเสธได้ค่ะถ้าประโยคปฏิเสธเราใช้ do ประโยคคำถามเราก็ต้องขึ้นต้นได้ดูดังนั้นประโยคคำถามเราจะได้ว่า do they like doing homework เสร็จแล้วใส่เครื่องหมาย question mark เพราะเป็นประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า do they like doing homework เห็นไหมคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวลองทำข้อต่อไปกันนะคะ เรามาดูข้อที่สองกันต่อนะคะประโยคสำหรับข้อที่สองนี้บอกว่า s h e l i k e s baking cookies s h e l i k e s baking cookies นะคะเรามาช่วยกันทำให้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะประโยคปฏิเสธสำหรับข้อนี้นักเรียนคิดว่าใช้ don't หรือ doesn't คะ ใช้ดาซึ่งถูกต้องค่ะเนะื้เรียนสังเกตได้อย่างไรก็สังเกตที่ประธานของประโยคซึ่งก็คือชีนั่นเองใช่ไหมคะชีเป็นประธานในกลุ่มของเอกพจน์ดังนั้นเราจึงใช้ d a าซึ่นในประโยคปฏิเสธหรือวิธีสังเกตอีกแบบนะคะที่คุณครูอยากจะแนะนำก็คือนะื้อเรียนสังเกตที่คำว่า like ถ้าเติม s เข้าไปแบบนี้ในประโยคปฏิเสธและคำถามเราจะใช้กริยาช่วย d o e s นั่นเองค่ะ ไปดูประโยคปฏิเสธสำหรับข้อนี้ค่ะข้อนี้เราจะได้ประโยคปฏิเสธว่า s h e doesn't like นักเรียนสังเกตนะคะเมื่อเราใช้ doesn't ในประโยคแล้ว like ไม่ต้องเติม s นะคะตามด้วย baking cookies ประโยคปฏิเสธของข้อนี้จะได้ว่า s h e doesn't like baking cookies ง่ายไหมคะ ต่อไปประโยคคำถามค่ะเมื่อประโยคปฏิเสธเราใช้ does ประโยคคำถามเราก็ต้องใช้ does ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อทราบดังนั้นแล้วนำ does วางไว้หน้าประโยคได้เลยนะคะประโยคคำถามของข้อนี้ก็จะได้ว่า does she like baking cookies ใส่เครื่องหมาย Question mark ถูกต้องค่ะเป็นประโยคคำถามท้ายประโยคต้องใส่เครื่องหมาย question mark ทุกครั้งนะคะคำถามของข้อ2นี้เราจะได้ว่า Does she like baking cookies เก่งมากคะ่ะมาช่วยกันเปลี่ยนประโยคอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อที่3ามค่ะจทย์บอกว่า A boy likes playing baseball A boy likes playing baseball ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะประธานของประโยคเป็นกลุ่มของเอกพจน์สังเกตได้อย่างไรสังเกตได้ที่ like นะคะเพราะว่า like เติม s เข้าไปแล้วนะคะข้อนี้ทําให้เป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ doesn't ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธของข้อนี้เราจะได้ว่า a boy doesn't like playing baseball a boy doesn't like playing baseball เห็นไหมคะ เก่งมากค่ะต่อไปประโยคคำถามนะคะในประโยคปฏิเสธเราใช้ does ประโยคคำถามเราก็ขึ้นต้นด้ว does ค่ะจะได้ประโยคคำถามว่า does a boy like playing baseball จบแล้วใส่เครื่องหมาย question mark ค่ะได้คำถามว่า does a boy like playing baseball เห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะเรามาสรุปการใช้ like ตามด้วย gerund กันนะคะสำหรับการใช้ like เราใช้เพื่อบอกความชอบในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะถ้าประธานของประโยคเป็นกลุ่มของเอกพจน์ในประโยคบอกเล่า like จะต้องเติม s เข้าไปนะคะในประโยคปฏิเสธเราจะใช้ doesn't like ส่วนในประโยคคำถามเรานำ does ซึ่งเป็นกริยาช่วยมาวางไว้หน้าประโยคแล้วจบด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะแต่สำหรับประธานในกลุ่มของพหูพจน์เมื่อเราเขียนประโยคบอกเล่าเราใช้ like แบบที่ไม่ต้องเติม s นะคะส่วนในประโยคปฏิเสธเราจะใช้ don't like ส่วนในประโยคคำถาม เราก็จะขึ้นต้นด้วยดูซึ่งเป็นกริยาช่วยแล้วจบปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกให้นักเรียนอ่านทบทวนในใบความรู้ค่ะหรือ ใครจะอ่านทบทวนในหนังสือ English Exercise ก็ได้นะคะอยู่ที่หน้า25-30ค่ะเมื่ออ่านจบแล้วเข้าใจเนื้อหารายละเอียดดีแล้วให้นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยค่ะคุณครูมีใบกิจกรรมให้หนึ่งใบนะคะโดยให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธและคำถามคล้ายๆก,กันกับแบบกขัดที่เราช่วยกันทำไปแล้วนั่นเองค่ะหลังจากนั้น เมื่อนักเรียนตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยให้นักเรียนส่งงานคุณครูได้เลยนะคะคุณครูจะรอตรวจค่ะสำหรับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับหลายๆคนยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อส่งงานคุณครูแล้วมีเวลาว่างให้นักเรียนหมั่นทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เรียนไปแล้วด้วยนะคะในทุกๆเรื่องเลยค่ะจะได้เก่งๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ